สวัสดีครับผมน้องไฟครับเฮ็ดหยังลูกใช่เบ็ดครับน้องไฟว่าสิใส่เบ็ดบ่นะพี่น้องสิกระเดียนก็หายากยากใส่เบ็ดหยังลูกเบ็ดปลาติครับอยู่ใส่เบ็ดปลาตะกบก็มีเด้น้องไปเอาเบ็ดลงไปใส่แล้วจ้ะบ่ได้ใส่อันน้ำไห้น้ำหน้าดอกจ้ะใส่ยุสาเจ้าของนี่ล่ะมันแห้งมันแรงบ่มีน้ำจ้ะฝนก็บ่ทันตกมาน้ำสาก็เหลือหน่อยลงหน่อยลงจ้ะเดี๋ยวให้น้องไปใส่กันเด้อค่ะพี่น้องเสียบลงไปได้เลยติไฟพอจะเสียบเบ็ดก็ได้เลยจ้ะปลาตะเพียนตัวหนึ่งเอาขึ้นไปไว้ก่อนลูกปลาตะเพียนก็เอาแล้วมันถือแล้วเพราะท่านได้ตั้งท่าอยู่จ้ะย้อนลงไปกินปุ๊บเลยติไฟปลาตะเพียนตัวหนึ่งจ้ะตัวแหลกแหกมันสิได้ตัวใหญ่บ่น้องเอาให้แม่สวัสดีนะแม่สวัสดีจ้าแม่น้องไผจ้ะนี่จ้ะแม่น้องไผสิใส่กุ้งให้น้องไผใส่เบ็ดผู้ใดสิมานก็กันบ่แม่นปลากินเบ็ดน้องไผอีกดอกบ่ไปไว้จ้ะมื้ออื่นเช้าพุ่นละจังสิมายามถ้าได้ปนได้แก้วได้ก้อยเนาะอ้าวนี่จ้ะใส่ไว้ข้างๆจังซี่ล่ะใส่เบิ่งว่าของผู้ใดสิมานมื้ออื่นของน้องไผใส่เบ็ดของแม่ใส่กุ้งหลังที่2ล่ะจ้ะที่3มาลุ้นกันเด้อไผของไผสิมานหลังสุดท้ายจ้ะใส่ทั้งหมด7 7หลังใส่ข้างๆเบ็ดน้องไผเนี่ยป่ะพี่น้องนี่จ้ะเครื่องตัดหญ้าซ่อมมาเรียบร้อยแล้วใส่ได้แม่น้องไผก็สิตัดหญ้าไปงัวจักหน่อยก่อนจ้ะตัดหญ้าแล้วก็สิพาน้องไผเข้าไปเอางัวเข้าคอกมื้ออื่นเช้าจังสิมายามกุ้งใหม่เด้อจ้ะครับพี่น้องกลับบ้านจ้ะค่ำแล้วบัดนี้ดีตอนเศร้าเด้อพี่น้องหยาดตะมือบ้านนี่เพราะท่านได้เอาเมียจ้ะเฮ้ยสิเอามัดไว้ก่อนรถก็บ่ได้เอามาดอกจ้ะถ้าพี่พาน้องมายามกุ้งเด้อจ้ะพุ่นบ่ท่านได้ยามเดี๋ยวมัดหญ้าไว้ก่อนไปสิมายามเบ็ดจ้ะยามเบิ่งกันหน้าได้ป่ะยามของแม่กันติเอายามกุ้งของแม่กันถือบ่ลูก
โอ้มียกพี่น้องไปเจ็บเป็นมากกันก็สนใจเบ็ดเลยเบ็ดก็ใส่ไว้บ่หลายดวงหรอกจ้ะเพราะว่าเงียมันหาบ่ได้มีบ่ลูกอันนี้อันนี้มีแน่โอ้มีแน่อยู่ไปเจ็บไปสิเดปนอยู่ตัวไผมีบ่ลูกมีบ่ฮะมีเก่าค่ะโอ้มีแน่อยู่จ้ะไปเก็บไปเรื่อยๆถ้าไปเทศข้างบนจ้ะเก็บให้มันเรียบร้อยกันบักหอยพี่น้องอันนั้นก็ถือยั่วไปไปไปหอยเจลี่จังในยังมะไข่ใส่ของเฮาไว้แต่ไปนั่นไงเพิ่งพี่น้อยหอยเจลี่มะไข่ใส่เอาเลยลูกเดี๋ยวจังเอาใหม่ลงมาเดี๋ยวจังเอาใหม่ลงมาเสียไว้เพราะสั่นกับแก้วพี่น้องเอาใหม่ไข่เจลี่เสียบไว้คือเก่าจุดท้ายเหรอจ๊ะปลาลูกคอกกับมีได้พี่น้องอยู่สานี่เอาเบ็ดน้องไผคืออันตักติวินจังซั่นไผพี่น้องนี่เบ็ดน้องไผขึ้นมาอยู่ทั้งเทิงพุ่นตะว่าเหียบ่ยังนี่จ้ะบ่มีอ่ะขึ้นมาอยู่เทิงน้ำสงสัยปลามันสวบแล้วมันก็เป็นขึ้นเดี๋ยวไปเบื้องหลังนี่กันหลังนี่เป็นยังไงเนาะโอ้ยอันนี้ก็มีดซีรีพ่อหมานดอกห้องน้องไผ่อ่ะคือสิได้ปลาตะเพียนหน่อยอันตัวเดียวคือเก่าเหรอพี่น้องนี่อีกดวงนึงพี่น้องไปใส่ไว้3ดวงเพราะว่าชีกเดียนหายากค่ะบ่หมานดอกไผ่หมานปลาตะเพียนตัวเดียวคือเก่าล่ะสานี่ครั้งที่สองค่ะเลยแม่อยู่เป็นสิได้ปนอยู่ล่ะสิปนให้สิเฮ็ดจังได๋เดี๋ยวแม่ติชุบแป้งทอดให้น้องไผ่นะชุบแป้งทอดกรอบแซ่บเดี๋ยวให้แม่น้องไผ่เทก่อนจ้ะนี่จ้ะพ่อได้อยู่ได้กินอยู่หลายเติบปะเนี่ยบ้านพี่น้องไปเฮ็ดเมนูทอดกรอบจ้ะมื้อนี้นี่จ้ะสิได้เอาสิชุบแป้งทอดจ้ะล้างแล้วติดไว้ก่อนใส่แป้งโกผีจ้ะเก็บหลายเตอะให้เป็ดไอไก่เฮาบ่มีจ้ะไข่เป็ดเรียกไข่เป็ดนี่ล่ะสิใส่รสดีลงไปจ้ะรสดีจังเลยซอสปลาเขียวใบบักโขดใส่น้ำน้ำจ้ะกะออกพี่น้องกะเอาบ่ให้แป้งมันเหนียวครับอันนี้กะ
เอากุ้งลงไปเลยจ้ะเกียบพวกเล็บจะหน่อยแน่จะไปเกียบหน้าประตูอันนี้พักแม่แล้วเก็บมาตะหน้าจ้ะแม่แล้วกันล่างอย่างกระมือน้องไฟล่ะจะน้องไฟล์ก็แม่เห็ดจุ๊บพอจุ๊บแม่จิ้มปิดไว้ก่อนจ้ะเดี๋ยวให้แม่ย่างปลาหมึกแล้วก่อนให้จังสิทอดเด้อจ้ะปลาแตงจริงจ้ะแม่แล้วเก็บมาตั้งนานแม่น้องไฟล์ว่าสิขูดไว้ถ้าตำกุ้งกระจ้องไว้ถ้าตำให้พอน้อยนึงจ้ะพอแล้วหมักสิทอดกรอบให้น้องไผ่เดี๋ยวจังมากินน้ำกันเด้อพี่น้องเพิ่นว่ากระทะไหลน้ำมันแต่ว่าแม่น้องไผ่สิทอดใส่น้ำมันอยู่จังน้ำมันลงไปหลายเติบเดี๋ยวให้น้ำมันร้อนก่อนจ้ะน้ำมันร้อนแล้วจ้ะอันใส่พริกแกงนั่นก็ได้ด้วยจ้ะแต่ว่าแม่น้องไทยมื้อนี้บ่มีเลยทอดแบบง่ายๆจ้ะบ่ใส่พริกแกงใส่ตะไบโหดกับไข่จ้ะแค่นี้ก็ทอดแล้วนี่จ้ะสุดท้ายแล้วน้องไผ่ว่าหอมอดใจบ่ได้แล้ววันกินกับข้าวเด้อพี่น้องนี่ล่ะกับข้าวกินเล่นก็ได้จ้ะทอดกินเล่นเฮาก็สิมีน้ำจิ้มปิดเอาถือไว้ลูกกินนะเอาไปซิมบ้างนะแซ่บป่ะมีน้ำจิ้มไก่จ้ะกินกับน้ำจิ้มไก่โอ้เสียงยำมาสุดยอดแล้วครับใส่อีกบ้อมมาแล้ว ลองไปติดใจแซ่บจ้ะเมนูนี่กินกับน้ำจิ้มไก่เดี๋ยวตำแตงกันจ้ะนี่แขกมากพี่น้อง เอาเดี๋ยวลูกจ้ะแม่ตำแตงกันสวัสดีครับแม่น้องวันศิลป์มาเล่นน้ำจ้ะมาตะเสาเอาซิมเบิ่งดูนั่นกุ้งทอดกรอบนางลงตัวเป็นไงแซ่บบ่แซ่บกรอบๆได้ไปบักกูพร้อมแซ่บๆมาติดใจเลยพี่น้องเด็กๆ กินถาแซ่บจ้ะแซ่บป่ะน้องไอ้แซ่บครับนี่จ้าแม่น้องไอ้จ้ะแม่น้องไอ้ก็มีได้กินมากคือกันจ้ะมีซุปบักเขียมีป่นกุ้งป่นกุ้งนี่น้องป่นกุ้งไงลวกผักอันดอกอันบักอื้อจ้ะหน่อไม้หน่อไม้หน่อไม้นี่แบ่งไว้ถ้าพอแล้วจ้ะพอว่าท่านมาตะหน้าแต่ว่าล่อบ่ไหวเด็กๆรอบเอาไว้เลยที่กินก่อนจ้ะหิวแล้วคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ํานี้ล่ะเนาะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แน่เด้อจ้ะอีสานบ้านดงน้อยจ้าเด้อกินข้าวน้ําเจ้าสวัสดีจ้า